ไมโครอะมิโนนะครับตำราตำรานะครับ เอาสิงานนี่ติดลมบนแล้ว ติดลมบนแล้วเชิญครับผมสวัสดีครับดังดังเลยจ้าดังดังเลยครับผมพอดีหนูตอนปวดท้องอย่างเลยดังมากกว่านี้ได้ไหมคะเข้าใจแล้วจ้าแต่พูดเสียงดังได้แค่นี้ใช่ไหมคะค่ะพอปวดมากลองเอาปากใกล้ๆไมโครโฟนดูสิดังกว่านี้ได้ไหมคะได้แล้วค่ะโอเคเต็มที่แล้วนะเออต้องบอกเลยบอกเต็มที่ได้แค่นี้คำถามย้อนกลับนิดนึงรู้แล้วว่าปวดมากไม่ต้องบ่นนะถ้าพูดอีกลุงจะบอกว่าบ่นแล้วนะลุงรู้แล้วว่าหนูปวดท้องมากเลยคำว่าปวดที่ว่านี้ปวดเขื่อนพังอยู่ใช่ไหมคะโอเคปวดท้องเมนโอเคนะเข้าใจแล้วล่ะแค่นี้พอรู้ก็รู้ปวดเป็นโรคกระเพาะค่ะเอาแล้วกันอ๋ออ๋อฟังว่าโรคกระเพาะนะคำว่าโรคกระเพาะเนี่ยคือหมอเป็นคนพูดเนาะใช่นะโอเคเอาล่ะมีน้ำไหมครับเดี๋ยวนี้ดื่มน้ำเลยครับเออดื่มเลยแล้วจะหายปวดเออน้ำเป็นยาพิสูจน์เรื่องน้ำเป็นยากันเลยเออดื่มแล้วบอกนะใส่กึ๊กกึ๊กไว้ก่อนเลยตุนไว้ก่อนเออเสร็จได้ยังแล้วค่ะโอเคฟังเสียงดีๆไม่เกินนาทีครึ่งจะหายปวดนะคะยืนได้เลยเคารพธงชาติต่างหากยืนเสร็จแล้วเอาฝ่าเท้าถูพื้นไปมาปืดปาดปืดปาดเลยแล้วก็ส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆนะเบาๆนะฟังเสียงด้วยโอ้โหได้สปอนทอล์กเนี่ยดีมากเลยถ้ามีนะอ้าวค่อยๆก้มตัวลงเอาเงยขึ้นยืนตรงไม่ถึงครึ่งนาทีหายปวดแล้วนะคะต่อไปนี้เอามือลูบท้องเลยกดตรงที่มันปวดนั่นแหละใต้ลิ้นปี่ครับใต้ลิ้นปี่นะกดลงไปแถวสะดือนั่นนะครับถามว่าลองไอสิครับ แบบเนี้ยอีกทีสิครับผมฟังเสียงหน่อยเดียวอีกครั้งหนึ่งครับเอาละพอครับถามว่าหายปวดท้องยังคะดีขึ้นมากเลยค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะชัดเจนเนาะประมวลผลได้ไหมคะว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ยังคงเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ไปประมาณ80%ค่ะคุณลุงหายไป80%ถามว่าหนูปวดท้องที่เขาว่าเป็นโรคกระเพาะคำนี้ได้ยินกันมากี่เดือนกี่ปีนานหรือยังคะนานแล้วค่ะถามว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีตอบตรงนั้นค่ะประมาณ2 ปีแล้วค่ะประมาณ2 ปีปวดโรคกระเพาะมา2 ปีแล้วกินอยู่กินยามาตลอดหรือเปล่าคะคุณดื้อไม่ค่อยกินยาค่ะโอ้กินทีมันก็ดื้อยาเนาะโอ้โหปวดทีไรก็ที่ไม่ชอบไม่อยากกินยาเคมีอะค่ะพูดใหม่ครับฟังไม่ทันไม่
ถ้วยอยากกินยาเคมีค่ะโอเคโอ้เสียงดังฟังชัดดีแล้วโอ้โหตอนนี้หายปวด100%เลยเสียงดังเลยเนี่ย